กันมาเราต้องไปเลยว่ะอันแบบว่าขี้เกียจรอแล้วเว้ยโอเคทุกคนCassidin, the Cassidin. Emerging from the wastelands of Acassia. คือผมเกลียดมากเลยที่ผมอะไปเห็นมาแล้วเมื่อวานคาสตินเนี่ยในนี้เนี่ยมันดูเท่กว่าในคอมเยอะเพราะว่ากระโปรงมันดูไม่แบบไม่แข็งอะมันดูเป็นกระโปรงผ้ามันไม่ใช่หนังมีตัวไหนโคตรดีงามมีตัวไหนที่ใน PC เท่กว่าด้วยเหรอไม่มีแต่แบบเข้าใจว่ามันไม่เชิงเท่กว่าไม่เท่กว่ามันเป็นฟีลแบบว่ารายละเอียดบนแบบว่าตัววายลิฟมันแบบเท่อะแล้วก็ oh my god side blade เท่จัง into this patchCassidin is a melee mid laner. ใช่ครับ Cassidin เป็น mid lane assassin เป็นแบบว่าตัว anti mage Void Stone shields him from magic damage casting a spell. ฮะโอเคโอเคเขามีการปรับเปลี่ยนสกิลของ Cassidin นิดหน่อยโอเคตามสูตรเลยครับ Void Stone ก็คือปกติแล้วในคอมมันเป็นยังไงน้องลืมไปละแต่ช่างมันแต่มันไม่ใช่อันนี้คือปกติมันจะผูกกับไอ้กดสกิลตุ้มไอ้ยิงเม็ดอันนั้นออกไปอันนี้คือเวลาใช้สกิลเนี่ยจะลดความเสียหายเวท near an enemyHis first ability fires a null sphere. อันนี้แหละคือใบ He silences your target. ใบ If you're facing an enemy that relies on casting spells to deal magic, มันเป็นใบดูก่อน Cassidin might be the pick for you. โอเค His second ability. อ่าสกิลที่สองช็อตทำให้ตีเขาเรียกอะไรนะตีแรงขึ้นแล้วก็ได้มานาไหมได้มานาโอเคเหมือนในคอมเหมือนในคอมนะครับ Draw mana if you hit a champion. โอเคแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นในคอมในฟิลที่บอกว่าตามมานาที่หายไปหรือเปล่าเพราะว่าCassidinเนี่ยในคอมเนี่ยคือไอ้สกิลเนี่ยมันแบบโคตรสำคัญเลยในการฆ่าคนแล้วก็ทำให้แบบว่าตัวมันไหลได้เรื่อยๆเพราะว่าแบบพอมานาคาสเซดินหมดเดี๋ยวก็รู้พออะไร okay. แบบว่ามันจะเติมด้วยสกิลนี้เนาะแล้วมันยืดระยะแล้วก็เป็นแคนเซิลออโต้ด้วยก็คือเราสามารถตึบๆได้คือตี W นะครับตีแล้วกดสกิล2ก็คือแบบตีสกิล2 Q อะไรอย่างเงี้ยเนาะตามภาษาคอมโบ resets on killing its target it's a good tool for securing farm in lane ฮะคาสเซดินอุ้ยรีเซ็ตด้วยเหรอเฮ้ยปกติมันไม่รีเซ็ตนะเนี่ยเว้ยแล้วทำไมโอ้โมเดลคาสเซดินในนี้มันดูเท่ดีจังเลยเนาะเป็นไรอุ้ยโอเคมันจะรีเซ็ตด้วยแบบว่าคงแบบว่าไม่คงไม่รีเซ็ต 100% แต่ว่าคงลดคูลดาวน์เนาะอันว่าสกิล3เนี่ยเป็นสกิลที่แปลกดีเดี๋ยวรอดู deals magic damage โอเคมันก็แค่บ้าใช่ไหม it becomes more powerful after spells are cast nearby so be sure to stack it up to make the biggest impact โอ้ไม่เหมือนในคอมอีกแล้วนี่คาสเซดินไม่เหมือนในคอมเอาซะเลยเนาะแพสซีฟเปลี่ยนคิวเปลี่ยนเป็นใบเป็นตะกอนสกิล2มีรีฟันคูลดาวน์สกิล3เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเก็บโอเคด้วยปกติครับถ้าเป็นในคอมสกิลเนี่ยจะใช้ไม่ได้จนกว่าจะมีการไล่เวทรอบๆตัวเราคือจากใครก็ได้จากเพื่อนอีกฝั่งเราเองประมาณ6ครั้งมั้งแต่อันเนี้ยเขาบอกว่ายิ่งอีกฝั่งไล่เวทเนี่ยใช่ปะใช่อีกฝั่งปะ Powerful after spells are cast nearby. โอเค spell cast nearby ก็คงจะเป็นเพื่อนหรืออีกฝั่งได้แหละก็คือยิ่งเก็บสแต็กเยอะยิ่งแรง To be sure to stack it up to make the biggest impact. โอ้ His ultimate Rift Sting strikes fear into the hearts of squishy champions. ใช่อันนี้คือสกิลทีเด็ด Blinks to a target location. กระโดด And damages nearby. Blink มันคือสกิล3เอสเรียวอ่ะแต่ว่าทำดาเมจตรงนี้เขาไปแลนCasting it again within a few seconds is more damage but costs double the mana. โอเคถูกต้องตามเหมือนในคอมเลยครับอันนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือคูลดาวน์มันน้อยมากเว้ยแต่ยิ่งกระโดดอ่ะมันยิ่งแรงแล้วก็ยิ่งดูดมานาเยอะmันก็คือเหยียบรัวๆ บึ้ม as long as you keep an eye on your mana. โอ้ฮะ What the fuck? Leave the void behind okay. and visit the ferocious land of Noxus.โอเคน็อกซัตซามีราเดอะเดซเซิร์ตโรสอิสเฮียร์ทูแอปไอ้ย่าผมเกลียดมากที่ผมก็ไปเห็นมาโอเคสิ่งที่ผมเห็นของเมื่อวานนะผมเห็นคาสตินผมเห็นซามีรากับไซออนแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราจะคิดว่าเรายังไม่เห็นคือตัวนี้ก็คือเดวิลเมย์คลายของ League of Legends ถ้าใครรู้จักนะครับผมดาบกับปืนเป็นแครี่สไตล์ไคซ่าเนาะมันคือไคซ่าบวกคาตาลิน่าในทรงๆนั้นทรงนั้นเนาะเป็นตัวแบบสายโชว์แล้วโหดมากเชียร์แม่เป็นตัวที่แบบโอ้ my god my god passive มันเนี่ยมันจะใช้ยากนิดนึงทุกคนเห็นป่ะมันจะมีแรงค์อยู่มันจะเป็นแบบว่าเริ่มจาก E she'll change out her pistols for a short range E อะไรนะ A B C D E D C I A Sคือมันต้องเป็น S หรือเปล่านอกถึงจะนี่ได้ Dash into rain โอเคโอเค passive ยังคงเป็น passive version เนิร์ฟของซามิล่านะครับตอนที่ซามิล่าออกมาในคอมเนี่ย
โอเคเวลาเพื่อนทำซีซีเนี่ยซามิล่าจะสามารถแดนเข้าไปปิ้วๆได้ยิงเข้าไปยิงแต่โดยปกติเนี่ยมันจะยืดระยะซีซีนั้นแต่ว่าในนี้ไม่เป็นโอเคก็ถือว่าดีนะเป็นเวอร์ชันเนิร์ฟแล้วเอ้าเอ้าโอ้แต่ถ้าอีกฝั่งเนี่ยน็อกแอร์บอลเนี่ยหรือว่าลอยขึ้นฟ้าเนี่ยก็จะสามารถเอ็กซ์เทนแบบว่าเหมือนยืดระยะเวลานั้นก็คือปิ้วๆก็คือโอ้โอเค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 โอ้นี่เลือกตัวอย่างได้ดีมากเนี่ยน็อตซามิล่านี่คือเพื่อนซีกันเหมือนกันใช่ไหมซามิล่า's first ability สกิลหนึ่ง single shot คือซามิล่ามันเป็นตัวแบบว่าเป็นมิลีกึ่งเลนอะสกิลหนึ่งกับตีธรรมดามันสามารถเป็นแบบว่าทั้งมิลีทั้งเลนได้ก็คือตีใกล้หรือตีไกลก็ได้ตามระยะของตัวเองเนาะ if there's an enemy in front of her นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นถ้าตีใกล้ก็จะเป็นอย่างนี้แบบถ้าไปอยู่ใกล้ blade world creates an area around Samira อุ้ยทำไมดูแรงจังสกิลสองIt's the perfect tool to ไอ้สกิล2เมื่อกี้ครับมันคือให้อารมณ์วินวอลเว้ยไอ้สกิลหมุนน่ะคืออะไรที่แบบว่าอันติแอนอันติโซน่าอะไรพวกเนี้ยมันจะสามารถก็ได้แหละว่ากันได้อันนี้เขาไม่ได้โชว์ให้ดูเนาะซามิล่าเนี่ยสามารถกดสกิล1เนี่ยหรือกดสกิล2ระหว่างพุ่งได้คือตัวมันแอบจาเล่นยากเลยแหละไม่แอบอะตัวมันเล่นยากเว้ยซามิล่าเป็น AD เล่นยากคือเป็น AD ที่ต้องเรียนสกิลดีๆเพราะว่าเห็นโอเคเพราะนี่ครับตรงนี้เลย Infernal Trigger เห็นแรงปะมันต้อง S มันถึงจะกดอัติได้มันคืออัติคาตาลิน่าเลยเว้ย S grade style to pull it up แต่มันดูดเลือดมันดูดเลือดหมายถึงแบบว่าพวกเอฟเฟกต์ดูดเลือดอ่ะมันมีผลกับอัติซามิล่าเพราะฉะนั้นซามิล่าเวลากดอัติมันก็แบบว่าเลือดพุ่งอ่ะเก็ทป่ะ Stack up style ต้องเพิ่มแบบว่าแรงสไตล์ E D เห็นป่ะ C แล้วก็ B ปึ๊บ A แล้วก็ S แต่ว่าจะเพิ่มได้เนี่ยต้องเป็นพูดไงดีไม่ซ้ําแบบอย่างเช่นใช้สกิลไม่ซ้ำอย่างเช่นตี Q okay. ตี W ตี E อะไรอย่างเงี้ยในทรงๆนั้นอ่ะแต่มันจะมีคอมโบสุดสำเร็จอยู่อย่างเช่นแบบอะไรก็ไม่รู้แบบ EQ ตี W อะไรสักอย่างนึงครับผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าพูดตรงๆเลยซามิล่าเนี่ยผมไม่เป็น you use an emote you'll throw them one gold try it out if you're feeling generous or just oh my god โอเคอันนี้ว่าเขาจะไม่เอาเข้ามาเขาบอกว่าถ้ากด emote เนี่ยเราจะโยน1เหรียญทองให้อีกฝั่งก็คือโยนเงินให้อีกฝั่งนึงอู้ยังอยู่ด้วยเพราะว่าในคอมมันต้องกดทอนมั้งเหมือนกดคอนโทรล2ในคอมอ่ะก็ถ้ากดอีโมดมันจะโยนเงินให้อีกฝั่งบาทนึงแสดงว่ามีไว้ให้กดอีโมดแล้วเหรอไม่กดอีโมดในที่นี้คือเวลาที่ใช้อีโมดก็คืออีโมด whatever ที่เราตั้งไว้อ่านว่า try now if you're famous or just to brag about your first big kill ไอ้เหี้ยทำในแขกดีร้อนจี๋ไอ้เหี้ยอีฝั่งบริจาคให้บาทนึงโคตรได้ the undead juggernaut rises wowพี่ใจอ่อนวะนี่คือตัวละครที่เป็นหนึ่งในตัวแท้งเลนบนที่เล่นสนุกที่สุดในเกมเว้ยเพราะอันติเดินแล้วก็รู้ว่าคืออะไรไอ้เหี้ยอยากซื้อพวงมาลัยมาต่อเลยวะ Try out this unstoppable force และไซออนกลางเนี่ยก็กึ่งๆจะมีจริงด้วยไซออนซับเคยเป็นนิชพิกด้วยซับอีกแล้วแล้วก็ไอ้เหี้ยตรงเค้าเรียกตรงคางเนี่ยมันไม่เหมือนในคอมเลยนะปกติมันจะปิดขึ้นมามากกว่านี้มันเป็นแบบว่ามงกุฎเนาะมันไม่ใช่เข่าหรือบลาบลาไปที่ the rift มันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยเนาะโมเดลนั้น allows him to keep fighting from beyond the grave passive อุ้ยไม่เหมือนในคอมอีกแล้วตื่นขึ้นมาจะติดเฟียรอบๆโอ้ดีจังเนาะอุ้ยอย่างนี้ไปตายกลางดงนี่คือปกติก็ดีอยู่แล้วนะครับคือมันจะเป็นซอมบี้โหมดแบบเรียลซอมบี้โหมดที่พวกเราเคยรู้จักหรือคุยกันอะก็คือเวลาไซออนตายครับเขาจะไม่ตายจริงเขาจะลุกขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็ต่อยได้และยิ่งต่อยเนี่ยมันก็จะรีบแบบว่าเหมือนกับยื้อระยะเวลาแบบซอมบี้นั้นแต่ต่อยแรงมากเลยเนาะเนาะ He gains life steal and tenacity and his abilities are แล้วก็มีกดสกิลแบบว่าซิ่งด้วยตอนที่แบบว่าเป็นซอมบี้อ่ะก็คือพอเป็นซอมบี้ก็คือเรากดซิ่งแล้วก็ไปต่อยคนที่ใกล้ที่สุดใครก็ได้ใครก็ได้เนาะ With death surge เชียร์ grants move speed มาเลย His health quickly decays over time so นี่ไงตายปุ๊บแล้วก็แล้วก็เทียคีฟมันเป็นตัวละครที่แบบพูดไงดีวะมันเป็นตัวที่ตั้งรับโหดมากเลยอะเพราะว่ามันมีเอลอีเยอะแล้วก็เป็นฟิลแบบพอตายแล้วก็ยังจะแลกได้หรือไม่ก็พยายามเคลียร์มินเนี่ยนเวฟได้ถึงแบบแลกไม่ได้ทำให้อีกฝั่งโลก็เล่นไม่ได้แล้วเข้าใจปะเพราะแบบมันเป็นแบบขึ้นมาซอมบี้เป็นต่อยโอเคจะ take down on a champion ในนี้มีเฟียร์ด้วยแปลกมากอันนี้ก็คือสกิลที่เจ๋งของมันอะมี1กับอันติและสกิลนี้คือโคตรสะใจเนาะมันคือง้างขวาแล้วก็ตั้มแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปสอนแล้วกันว่ามันจะดูยังไงว่าตั้มคือเห็นป่ะถ้ามันเต็มเมื่อไหร่อะไอวงที่พื้นอะพอมันเต็มเมื่อไหร่อะมันจะเป็นสตันทันทีเผื่อใครอยากทำแบบว่าเป็นสแนปช็อตท่านก็คือแบบว่าพอสตันปุ๊บก็คือไอ้นี่เลยใครปล่อยขวานเลย
หรือจะชาร์จเต็มก็ได้แต่ชาร์จเต็มในโอกาสน้อยถ้าไม่ได้ชาร์จจากพุ่มและอีกฝั่งต้องไม่ควรเห็นแล้วด้วยแล้วถูกไหมFor long enough, แล้วก็ตั้มมันคือน็อกแล้วลงมาสตันต่อมันเป็น CC ที่แบบโคตรทรงพลังสโลเขาเรียกอะไรแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เต็มครับมันจะเป็นสะบัดขวานแล้วก็แค่สโลแต่ว่าเวลาแบบบางทีเวลายืนเลนกับพวกตัวแดดๆอย่างเงี้ยแค่สะบัดขวานก็เจ็บละเพราะสมมติเรายืนเลนกับฟิโออย่างเงี้ยไอ้ยังมันไม่มีทางได้ยกเลยใช่ไหมครับเนาะเนี่ยChanneling for long enough. โคตรสะใจเวลาชาร์จเต็มแล้วผมรู้เลยเดี๋ยวแม่จะมีไอ้พวกเรือเล่นสายจับก่อน Second ability. สกิลสองก็คือโล่ครับผมเนาะ Launch a shield that will explode. แล้วก็ระเบิดตั้มแต่ถ้าโล่แตกก่อนจะไม่ได้คือมันจะไม่ได้ระเบิดนะครับโอเคถ้าโล่แตกก่อนจะไม่ได้ระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้ได้ใช้ให้ดีเลยคือกดโล่แล้วพอรู้ว่ามันใกล้แตกจริงๆอ่ะก็กดนะครับเนาะ His next ability, Roar of the Slayer.อันนี้ก็หนุกอันนี้ก็หนุกมันคือตะคอกเจาะเกาะและสโลแต่ magic damage แต่ and reduces the armor of the first enemy hit if it's a minion ถ้าเป็นคีฟ applying the same effects to all มันจะตะคอกคีฟแบบคีฟมันจะกระเด็นครับแล้วก็เอฟเฟกต์ทั้งหมดก็จะติดระหว่างทางหมดเลยก็คือทุกคนที่โดนที่มินเนี่ยนตัวนั้นน่ะไปกระแทกก็คือจะโดนเจาะเกาะแล้วก็จะโดนสโลนะครับเนาะโดนดาเมจด้วยนี่เลยก็คือคอมโบเบสิกนะครับผมขยับ passive W stack ไปไว้กับ passive ด้วยอ้อเหรอฮะโอ้ดีจังเลยเนาะโอ้อย่างนี้ยิ่งดีเลยก็คือ combo basic เลย E พอโดนสโลไอฝั่งโดนสโลก็ง้างท่าหนึ่งนะครับผมเนาะ decimating smash จะ easily set up a gank on your enemy อันนี้กด2ช้าไปหน่อยพอ E โดนกด2เลยมาแล้วครับผมอัตติตุ้ง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 มันคืออัตติแอดอะแต่จะคุมลูกศรกลายเป็นคุมตัวเองชนกำแพงได้ด้วยเนาะมันเอาไว้ขับรถอะนะมันก็คือขับรถเลยทุกคนแล้วมันเป็น unstoppable ด้วยเหมือนที่ทุกคนเห็นก็คือไม่โดน CC ถ้าได้สตาร์ทเครื่องแล้วคือไม่โดน CC จะมีวิธีเดียวในการหยุดเนี่ยคือเขาไปชนสิ่งกีดขวางหรือคนชนคนก็คือต้องไปบังเวลาจะแบบว่าหนีจากไซออนเนี่ยต้องเอาตัวไปบังนะครับเนาะ We've been testing versions of Elemental Rift จะบังได้หรือยังเนาะใช่ไหม We've tried a few different things with Dragon Spawns Elder Buff Dragon Souls in preparation แล้วก็เตรียมสำหรับรูปแบบเต็มของพวกเราทีนี้เราก็จะตื่นเต้น Elemental Rift is here to จะเข้ามาแบบถาวรแล้วในที่สุด Patch This update will spread its wingsand officially become the default map โอเคจะกลายเป็น default map แล้วหรือก็คือจะไม่ใช่โหมดพิเศษแล้วจะเป็นโหมดที่ทุกคนก็คือต้องเล่นนะครับเนาะก็คือเป็นแบบแมปปกติไปเลยอ่ะAdnan here from the gameplay team เอ้ยAdnan had a great time hearing your feedback ก็เป็นตัวเองอ่ะว่าอ่ะไปจอยแล้วอ่ะ He was excited to share the full release of Elemental Rift with all of our players In our full release we're updating our Dragon Slayer buff with a new effect to reward you for updating the course of a game okay อัปเดตยังไงบ้างจ๊ะ On each dragon kill you'll gain its respective elemental buff ก็ได้บัฟ In addition killing multiple dragons will multiply the power of all of your elemental buffs โอ้เขาบอกว่าการฆ่ามังกรหลายตัวก็คือแบบว่าทำให้เอฟเฟคของมังกรอื่นๆก็คือแบบมากขึ้น Dragons to stack it up and get even stronger เหมือนเขาจะเป็นบัฟมังกรYou'll see Elder Dragon spawning late in the game as usual ถ้าเจออันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรถ้าเกมไปเลทก็จะเจอ ElderYou'll want to pick up its true damage and execution effects. ใช่มัน execute ทุกคน Of course, what would Elemental Rift be without taking full advantage of the infernal ocean and mountain terrains, changing the shape of the map to match the idea. เปลี่ยนแมปก็คือจะมาแล้ว This will happen after the first dragon kill. จะเกิดขึ้นหลังจากมังกรตัวแรกซึ่งไม่เหมือนกับลีคอมมากๆเลยลีคอมนี่เกิดขึ้นหลังจากตัวที่2หรือ3นะจำไม่ได้แล้วทุกวันนี้ยังเล่นอยู่ก็ลืม Take a look at the game เกมเพลย์เกิดขึ้นในประกายแสงเจิดจรัสกัน We always want to make sure that every champion feels relevant and good to play โอเค when they were released โอเคอย่าบอกนะว่าจะมีบัฟเนิร์ฟตรงนี้เลย We'll bring a few of them up to speed เดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนแชมเปี้ยนแล้วก็แบบไอ้เหี้ยโชว์อารีคือเรื่องนึงมึงโชว์ทีโมทำไมเนี่ยมึงโชว์ทีโมทำไมนะนี่คือจะบอกผมว่าจะบัฟทีโมทหรือว่าอะไร Do this more often for the rest of 2020 You sure about that? So keep an eye out for light adjustments that will help every champ continue to hit our target experience ดีมากดีมากๆใช่อันสังเกตเห็นละอันติทีโมทเนี่ยไม่ได้ทิ้งพื้นแล้วแต่มันก็คือระเบิดตั้มแล้วก็มันก็แค่นั้นใช่เหมือนในคอมมันทำให้ทีโมทเล่นได้เข้าใจป่ะมันแบบโอเคอันนี้โอเคมากเลยนะถือว่าดีทำไมมึงถึงมาทำผมงงมาก Long cooldowns on ultimate abilities make them feel slower than they should. We want to give everyone better opportunity to make their plays. โอเคเขาบอกจะลดคูลดาวน์ติหรอในหลายๆตัว Galio, Galio, Amumu และ Mud have especially long ultimate cooldowns.
So we're reviewing every ultimate in the game and adjusting ability haste across. เขาบอกเขาเปลี่ยนสกิลอัตติแบบว่าลดกูดาวจะพยายามลดกูดาว Every champion exciting to play fast paced games. Okay.คุณจะมีความยืดหยุ่นในการกดใช้บูทมากขึ้นมาแล้วว่าสิ่งที่ผมกลัวมากสิ่งที่ผมกลัวมากอ๋ออาลีจะทำให้อัตติรีเซ็ตแบบในคอมโอ้ my god เข้าใจแล้วThis costs a bit of gold and puts your นี่ไงเจ๋งอยู่ก็คือเราไม่ต้องขายบูทนะครับที่จะเปลี่ยนบูทเราคือสามารถเปลี่ยนได้เลยเนาะในราคาที่ถูกลงเหมือนเขาคำนวณมาให้เลยหรือเปล่ามันเหมือนเซฟเวลาเนาะWe bring new enchantments to the shop. Enchantment. Also enchant. อันนี้คือจันน่าอัตติจันน่าแล้วครับตดเบาๆใช่ปะอันนี้ก็ตดเบาๆปะไหนอะอ้าวเมื่อกี้เขาใช้ไปแล้วเหรอขอดูอีกทีนึงเขาใช้ไปแล้วเหรอเร็วมากเห็นดูไม่ทันไหนอะMarksman trying to survive enemy assassins. It's a great pick. ไม่ได้ใช้ให้ดูโอเคไม่เป็นไร This is also a good option for tank initiators like Mal. โอ้โหไอ้เหี้ยตดมันเบาจริงผมเห็นหนึ่งแบบแม่เดี๋ยวดูมาไฟเดี๋ยวดูตัวมาไฟแบบ This is also a good option. เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแต่โอเคนะมันเป็นสตันเนาะมันเป็นสตันเนาะก็ถือว่าใช้ได้อันว่าอาจารย์โอ้เฮ้ยเซฟการ์ดสกิล3ราคามันคือสกิล3ราคาบวกทอนมันคือสกิล3ราคาบวกสกิล3และมัดกิฟต์ Your dash Magnetron enchant is for champions who want to stick by their carry. When activated not bad Brom love this okay dash to an act and taunt a nearby enemy for supports like Leona or Rakan ฮะซัพพอร์ตอย่างลีโอน่าเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ราคาเนาะ what no ลูกกันแล้ว no ราคาปัตเตอร์เบลราคาปัตเตอร์เบลองลี่เออโอ้เพราะว่าป่ะอ๋ออันลืมโอเคพูดในเชิงแดชอีกอันหนึ่งใช่ไหมโอ้โหจะแดชไปหาเพื่อนสักกี่ครั้งโดนราคาถ้าซื้ออันนี้อีกก็คือแดชได้3ครั้งแล้วนะเข้าหาเพื่อนแต่ว่าแดชของ Silver Enchant is getting an updateโอ้คลิกซิว่าอัปเดต grants a brief window of immunity to crowd control plus a bit of tenacity and slow resistance รู้ไหมว่าไอเทมชิ้นนี้เหมือนอะไรผมไม่อยากพูดคำนี้เลยว่ะใช่มันเหมือนเกมในตำนานเว้ยอ่ะโอ้จุดผมไปเล่นมาเว้ยมันมีไอเทมชิ้นนี้เลยเว้ยมันคือ QNS แบบกึ่งกดได้อ่ะคืออันนี้ครับคือเขาบอกว่า QNS เนี่ยจะสามารถกดปุ๊บแล้วก็นั่นแหละเหมือนที่ทุกคนเห็นอ่ะ to brief window of immunity to crowd control จะกัน CC ในระยะเวลาที่มันแบบว่าเราเลือนแสงอยู่เห็นป่ะมูมูกด1กับอันติแล้วก็คือไม่โดน CC and slow resistance แล้วก็ได้ฮะได้ tenacity แล้วก็ slow resistance โอ้โหก็คือเขาแก้ปัญหาซอนย่าด้วยการไปบัฟ QNS ก็ถือว่าใช้ได้มั้งโอ้โหอย่างนี้นี่ AD นี่คือแบบว่าโอ้โหพวก ADC นี่หัวโมงเลยนะพวกไฮเปอร์อ่ะก็คือแบบหัวโมง CC แล้วก็คือแบบใส่พังอ่ะเนาะ Gargoyle Enchant Instead of boosting your max แทนที่จะเพิ่มเลือด You'll gain a shield that decays over a short period of time Its value will be อันไหนดีกว่ากันระหว่างได้เลือดโคตรอภิมหาเยอะกับได้โล่ที่ลดลงเร็วมากๆเขาว่าอันเดิมผมว่าผมต้องไปนอนคิดเกี่ยวกับอันนี้ว่ะแทนที่จะได้เลือดได้โล่เหรอการได้เลือดของกากอยครับบางทีอ่ะมันดีเวลาเราเอารูนพวก Fawn of Life มาหรือว่าพวกตัวละครที่มีสกิลอะไรที่สเกลกับเลือดเราอย่างเช่นอันติกาลิโออย่างเงี้ย okay. บางทีถ้าเรากดกากอยแล้วกดอันติกาลิโอเนี่ยเลือดโล่ของสกิล2ของโล่การเวทกาลิโอมันจะได้เยอะมากแต่ว่ามันก็ซิชูเอชั่นอลมากๆหรือว่าตามสถานการณ์พูดยากอยู่ดูจะดีเคเร็วอยู่เนาะดูมันจะลดลงเร็วหรือเปล่าหรือเขาโดนลุมผมไม่มั่นใจแต่ที่แน่นอนเนี่ยเวลาพวกเจอพวกตัวเปอร์เซ็นต์เลือดครับอันนี้ดีมากอันชอบอันนี้มากกว่าถ้าเล่นเซตเนี่ยเซตเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเวลาเจอเวนหรือกาเลนอ่ะกดกากอยแล้วจะไม่ตายกดให้ถูกจังหวะเก็ตป่ะถ้าปกติเนี่ยแล้วมันจะเปลี่ยนกึ่งเปลี่ยนวิธีการกดกากอยด้วยทุกคนอย่างเงี้ยกึ่งจะไม่ต้องกดกากอยตั้งแต่แรกปกติกากอยครับเวลาโดนล็อบเนี่ยเราควรรีบกดเพื่อจะทำให้แบบว่าเหมือนเซฟเลือดตัวเองอะหมายถึงในปัจจุบันนะที่ไม่ใช่แพทเนี่ยแต่อันเนี้ยเราสามารถกดเพื่อเบรดอีกฝั่งได้คือกดในจังหวะที่พูดไงดีวะเหมือนเป็นโล่แบบจังหวะสุดท้ายตอนเราโดนล้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันดูมีลูกเล่นมากกว่า
เราจะนำผีออก consistently low satisfaction and is rarely purchased ใช่มันถูกใช้ได้น้อยแต่มันชีซี่มากๆเลยเว้ยเหมือนที่ผมบอกแล้วมันก็ทำให้อาคาริเซ็งด้วยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้พูดในเชิงอาคาริอย่างเดียวเว้ยในเกมนี้อีกฝั่งเนี่ยนำเราจัดๆอ่ะไอ้เทมชิ้นเนี้ยมันทำให้เกมไม่หนุกเลยซ้ำเว้ยมันทำให้เราดักพูดไม่ได้อ่ะมันคือเข้าใจปะมันไม่ควรจะมีไอเทมที่จะส่องอีกฝั่งได้อ่ะส่องในที่นี้คือแบบว่าเห็นว่าอีกฝั่งอยู่แถวๆไหนอ่ะมันควรจะเป็นมาจากสกิลตัวละครมากกว่าที่จะเป็นไอเทมที่ทุกคนซื้อได้แต่ถึงมันจะไม่มีใครซื้อถูกต้องส่วนใหญ่คนใช้ตอนนี้เพราะอันอื่นไม่เด็ดเห็นไหมไม่เนิร์ฟซอนย่าแต่บัฟอย่างอื่นอันเนี้ยเป็นวิธีที่ถูกต้องในการทำให้เกมน่าสนใจถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่หนุกอยู่ดีๆแบบมาเนิร์ฟซอนย่าแต่บูธอันอื่นก็ยังแบบว่างงๆง่อยๆมันก็เป็นฟีลแบบฟีลแบดในการซื้ออันอื่นอ่ะอันเนี้ยดีแบบว่าเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆของทุกอันอ่ะเนาะที่จริงแอบอยากให้แบบเปลี่ยนเรียมชั่นนิดนึงด้วยเนื้อแบบดีขึ้นนิดหน่อยซีซั่น6 we'll be introducing legendary rank solo only point based queue solo only diamond and above ต้องไดมอนด์ขึ้นไปถึงจะกดโหมดนี้ได้ We'll unlock it มา Jump in to earn points and advance through 6 tiers อ่าฮะมี6มี6แรง Individual player rankings will update ทำไมมันดูโอ๊ยมันเหมือนเป็นเอโซเลยมันคือเอโซเนาะหมายถึงหน้ากากแรงนี้ Time So you can really see how you're matching up Of course you'll get โอ้โหไม่เฮลตี้เลยครับผมสำหรับคู่ล่างไม่เฮลตี้แอดออลแต่ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นไดมอนด์ขึ้นแต่น่ากลัวอยู่ดีเพราะว่าไอ้เหี้ยได้ฟันขึ้นไปก็ไม่ได้แปลว่าไม่เล่นเป็นสักขนาดนั้นเลยเฮ้ยน่ากลัวจริงๆคือผมลองคิดว่าผมไปไต่นะคือแบบโอ้โหไอ้เหี้ยแบงจะเหมือนปกติไปวะเลยสำหรับสวอตนะก็ว่าไอ้เหี้ยน่ากลัวจริง All tiers of the current rank Commander What is Commander Commander คือแรงอะไรใครเป็นผู้บังคับประชาการเราถึงไหนกันแล้วเนี่ย Diamond Plus Provisional games will also เราจะนำเกมวัดระดับออกด้วยแล้วก็จะมีแรงมิชชั่นนะฮะ achieve a rank for the first time you will unlock more เนื้อหามากขึ้น progress in your rank journey โอเคแต่ว่า this rank update is a huge moment for us to celebrate your accomplishments โอเคก็ดี excited to hear your feedback โอเค continue to improve the ผมไม่ค่อยมีฟีดแบคอะไรเกี่ยวกับในด้านแรงเท่าไหร่อ่ะที่จริงแล้วผมขออย่างเดียวเลยคือไอ้เหี้ยมึงช่วยลงโทษไอ้พวกเดินแจกหรือไม่ก็พวกแบบไอ้เหี้ยขายของอยู่บ้านได้มั้ยกูกราบแล้วแค่นี้แหละ experienceIn all the excitement, we have skin Fiora. Skin to share with you. Hey, but what? Season 6, Crimson Fiora is making her. Nice. ปกติในคอมอะครับมันคือสกินทองแต่ในวายริสอะมันจะเป็นอาวุธทองเหมือนตั้งแต่หางอีเวลินละของซีซั่นล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นหางสีธรรมดากับสีทองอันนี้ก็เป็นดาบทองมันเหมือนเปลี่ยนโมเดลด้วยเลยอะโอเคมันเปลี่ยนโมเดลด้วยโอเคผมเห็นละผมจำได้ว่าดาบอันเมื่อกี้นั่นมันเป็นทีมที่เฉพาะวายริสไหมนะOur top astronomers are telling me that they've spotted something in the night sky something animated no animeโอเคอ๋อโอเคสตาร์การ์เดียนและเราก็โดนสปอยของอภิมหาสปอยแล้วก็คือว่าตัวอะไรจะมาบ้างที่ไม่ใช่แค่อันนี้สตาร์การ์เดียนสตาร์การ์เดียนจะมาวาริฟอันนี้ราคาแบบแสงปะหรือแบบมืดแบบมืดฟอร์นาวหรือแบบแสงวะแบบมืดโอเคแบบมืดโอเคมันมี2 สีทุกคนเฟี้ยวมากอันนี้ก็คือสายาแบบมืดเหมือนกันสตาร์การ์เดียนสายาสตาร์การ์เดียนเลยผมไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยเป็นสกินสตาร์การ์เดียนที่แบบโอเคอันเนี้ยเฟี้ยวจริงเพราะว่าโอ้โหเฮียเพลงดังไปไหนคุณพ่ออันนี้น่าจะเป็นสกินโอลิสกินเดียวป่ะที่มันแบบว่าเป็นเชิงที่ไม่ใช่หุ่นยนต์เสียงดังมากสตาร์การ์เดียนเซน่าสตาร์การ์เดียนโอลิกับเซน่าคือไม่มีในคอมนะครับเนาะมีแต่แค่ในวายลิปเซน่านี่ลูกรักมากในวาลิฟได้สกินเยอะแล้วก็เซราฟีนี่คือ the best of the best ละเชียบ้าไปแล้วอะสตาร์การ์เดียนเซราฟีนมันคือแบบ oh my god เห็นแล้วก็ยังเฟี้ยวแต่อันเนี้ยนี่เจ๋งเพราะสีขาวอันเนี้ยไม่มีในคอมใช่ปะคือปกติอะครับซาย่ากับราคาอะในคอมอะมันจะมีแค่สีดำเท่านั้นไอ้สีม่วงเมื่อกี้แล้วมันจะเป็นสีขาวเฉพาะตอนที่ราคากดสกิล1แล้วฮิวยังไม่ระเบิดกับตอนซาย่ากดอันติป
่าวะสักอย่างนึงอะประมาณนั้นอะเอออันนี้มีสีขาวโอเคก็คือชาวไวลิฟก็จะมี Redeemed Star Guardian ของซายากับราคารโอ้ my god so good Redeemed Star Guardian โอ้โอเคมีบันเดิลหรือมีแพ็คมีกระเช้าโทเค็นแต่ผมไม่รู้หรอกผมเติมอันแพงสุดแล้วผมก็ไปทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมทุกคนว่าเราเติมผ่านแบบว่าลูกกินคอยได้ว่าสกินสวยแต่ดูมีสกินตาหลังใช่ไหมโอ้โหอย่าบอกนะเขาจะมีกิจกรรมแบบว่าแบบมีอีเวนต์สตาร์การ์เดียนบาร์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 ป่ะโอเคมาครับโอเคหวังว่าคราวนี้จะไม่ผิดหวังโอเคแต่ไม่เป็นไรสกินนี่ถือว่าไม่เลวโอเคอันนี้ดีอันนี้ดีงามอันนี้ดีงามพูปาร์ตี้เคทลินสวยเวอร์ตั้งแต่ในคอมแล้วอันนี้ครับพูปาร์ตี้ซิกเก่ามากพูปาร์ตี้ซิกนี่แรกๆเลยอาจจำได้เป็นสกินแรกๆของซิกลูน่าโอ้ my godฮาร์บิงเจอร์คัสเซอรินนะฮะเป็นคัสเซอรินสีดำแบบล่างชั่วล่างชั่วโอเคคัสเซอรินเป็นคนดีเผื่อทุกคนไม่รู้ดาร์กอนเทเนอร์ทิตาน่าโอเคอันนี้ก็คือเดอะเบสเหมือนกันโอเคไซออนแบบใส่เกาะคลาสสิกมีคีเปอร์ซินช์อันนี้ได้เลยอันนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าพิษมันจะเป็นสีเหลืองโอเคสกินโอ้โหโอ้โหเฮ้ยคุณทำไมคุณก๊อปอย่างเงี้ยเอาบอริงคิงด้อมคาตาโอเคเร็วมากๆเลยโอ้โหเท่จัดโคตรไฟนอล7อ่ะถ้าใครเล่นโคตรได้มีตัวอะไรบ้างซามิล่าต้องมีจริงโอ้โอ้เซตไอ้เหี้ยเซตแม็กแต่งตัวเป็นมาสเตอร์ยีแล้วก็ถือไอ้เหี้ยนั่นแหละอาวุธก็นั่นแหละครับสรุปคร่าวๆของแพทช์นี้เรายังไม่ได้เห็นแพทช์โน้ตเลยนี่ครับ